ตำสามหญิงค่ะตำสามหญิงใช่ค่ะก็คือจะมีสามหอยนะคะใช่ค่ะจะเป็นหอยนิวซีแลนด์หอยแมงผู้นิวซีแลนด์หอยนาแล้วก็หอยแครงค่ะโอ้โหน่าทานมากๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสันติออฟฟิเชียลวันนี้ผมจะไปทานข้าวนะครับต้องบอกว่าผมดูในรีวิวมาหลายวันเขาบอกว่าร้านนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราชนะครับร้านนี้ชื่อร้านว่าตำมุงจากนะฮะต้องบอกว่าเป็นร้านเด็ดแห่งเมืองโคราชตรงข้ามกับเดอะมอลล์ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับตามผมมาเลยครับกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยร้านเปิด11 โมงค่ะปิดกี่โมงครับปิด2 ทุ่มค่ะครัวจะปิดทุ่มหนึ่งนะคะครัวปิดทุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้านั่งได้ไม่เกิน2 ทุ่มสองทุ่มค่ะแต่ว่าสั่งอาหารก่อน1 ทุ่มค่ะครับลูกค้าเยอะทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ช่วงเที่ยงก็คือเยอะทุกวันเลยครับนี่ผมก็ติดตามมาในมาในรีวิวครับขอบคุณมากค่ะอันนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ตำสามหญิงค่ะตำสามหญิงใช่ค่ะก็คือจะมี3หอยนะคะใช่ค่ะจะเป็นหอยนิวซีแลนด์หอยแมงผู้นิวซีแลนด์หอยนาแล้วก็หอยแครงค่ะโอ้น่าทานมากๆครับThank you.
อะไรคะตำสามหญิงค่ะตำสามหญิงน้าหน่อยนะคะค่ะน้ำจิ้มขวดใหญ่หนึ่งขวดนะคะค่ะนี่หอยนาเหรอหอยนาค่ะอันนี้อะไรคะแซลมอนแซลมอนหนูเรียนปอไหนแล้วคะปอสี่หนูล่ะปอสามปอสามหนูชื่ออะไรคะนานาค่ะนานาตังตังค่ะตังตังปอสี่ใช่ไหมปีหน้าขึ้นปอสามเนาะโอเคค่ะหนูเอาเมนูมาให้หน่อยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อแพทค่ะที่แพทอันนี้ผมอยู่ที่ร้านอะไรนะครับตำมุงจากค่ะตำมุงจากใช่ค่ะร้านนี่อยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์เนาะเดอะมอลล์โคราชค่ะครับผมขออนุญาตถามนะครับว่าซิกเนเจอร์ของร้านของร้านเราเนี่ยคนส่วนมากมาเนี่ยชอบสั่งอะไรครับถ้าซิกเนเจอร์ของร้านเราก็จะมีเป็นไก่ย่างค่ะไก่ย่างหนังกรอบตัวนี้ถ้าเป็นไก่ย่างจะนี้จะได้เป็นตัวค่ะตัวจะไม่เล็กไม่ใหญ่จะพอดีทานค่ะใช่ตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของถ้าเป็นทานเล่นก็จะมีคอหมูย่างค่ะเสือร้องไห้ตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างก็คือแปซาปลาช่อนค่ะแล้วก็ปลาส้มทอดจ้าใช่ค่ะแล้วพวกเมนูแบบส้มตำที่มันมีอะไรนะหอยนาใช่ไหมฮะอ๋อใช่ค่ะถ้าในส่วนส้มตำจะมีเป็นตำสามหญิงตัวนี้ใช่ค่ะจะได้3หอยเป็นหอยนิวค่ะแล้วก็หอยแครงแล้วก็หอยนาค่ะค่ะในส่วนของรสชาติส้มตำเราสามารถเปลี่ยนได้จะเป็นตำไทยหรือว่าตำปูปลาก็ได้ค่ะขออนุญาตถามนะครับว่าอาหารร้านของเราเนี่ยแพงสุดราคาเท่าไหร่ครับแพงสุดอยู่ที่250บาทแต่เราก็มีตั้งแต่ราคาหลัก10เนาะใช่ค่ะหลัก10ขึ้นไปค่ะโอเคครับขอบคุณราคาไม่เกิน250เลยโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ได้เวลาหิวพอดีท่านผู้ชมมาทานด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็เลือกสั่งเมนูที่ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นตำสามหญิงตำสามหญิงนี่ก็จะมีส่วนประกอบของเมนูอาหารก็จะเป็นหอยแมงภู่หอยนางรมหอยนาและก็แซลมอนนะครับต้องบอกว่าเป็นอาหารจานโปรดที่เด็ดเลยทีเดียวท่านผู้ชมวันนี้หิวก็เลยสั่งมาเยอะมากๆท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไส้ย่างต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูไก่ย่างหรือลวกหอยนาเพิ่มแล้วก็สั่งแซลมอนมาเพิ่มนะครับต้องบอกว่าเมนูวันนี้ประมาณ800กว่าบาทสุดคุ้มท่านผู้ชมอย่าลืมแวะมาทานนะครับ